ซีซั่นนี้มีนักเตะดังๆโดนโทษแบนยาวกันเยอะซานโดโตนาลีก็โดนป็อกบาก็โดนอีวานโทนี่ก็โดนวันนี้บวก10ไทยจึงจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าที่ผ่านมานักฟุตบอลที่โดนแบนหนักๆแบนนานๆเขาเป็นใครกันบ้างกับ10โทษแบนครั้งใหญ่ในวงการฟุตบอล10ลีโอเฟอร์ดินานด์8เดือนมกราคมปี2004ลีโอเฟอร์ดินานด์ถูกสั่งแบนนาน8เดือนพร้อมค่าปรับ 50,000 ปอนด์โทษฐานไม่ผ่านการตรวจโดปมันทำให้ลีโอชวนไปเตะยูโร2004กับทีมชาติอังกฤษและทำให้แมนยูฟอร์มสะดุดจนเสียตำแหน่งแชมป์ลีกให้กับอาร์เซนอล9มาร์คบอสนิช9เดือนนายทวารออสซี่ผู้อ้างว่าต้องเสพโคเคนไม่งั้นนอนไม่หลับพลกรรมจากเรื่องนั้นทำให้ผลทดสอบสารต้องห้ามของบอสนิชเป็นบวกและถูกสั่งลงโทษห้ามแข่งขันนาน9เดือนในปี2002ทว่าเคสนี้ทีมต้นสังกัดของเขาไม่ค่อยจะได้รับผลกระทบเพราะก่อนจะรับโทษบอสนิชก็ทั้งเจ็บและขาดความฟิตจนไม่ได้มีส่วนร่วมกับเชลซีอยู่แล้ว8เอริกคันโตน่า9เดือนกังฟูคิกในตำนานของคิงกองโต้มันคือการกระโดดถีบแฟนบอลพาเลทในปี1995หลังจากที่คันโตน่าถูกแฟนบอลรายนั้นสบถใส่เอริกคันโตน่าถูกสั่งแบนนาน9เดือนพร้อมจ่ายค่าปรับ 10,000 ปอนด์ทว่าเขาถูกจำคุก2สัปดาห์และถูกสั่งให้บำเพ็ญประโยชน์ชดเชยทดแทนอีก120ชั่วโมง7ซานโดโตนาลี10เดือนทั้งที่เป็นความผิดฐานเล่นพนันตั้งแต่สมัยค้าแข้งในอิตาลีบ้านเกิดเขาว่าสหพันธ์ฟุตบอลเลียนกลับสั่งลงโทษอีตอนเจ้าตัวย้ายไปหากินในอังกฤษแล้วมันจึงทำให้นิวคาสเซิลอดใช้งานโตนาลีเป็นเวลานานถึง10เดือนแถมยังทำให้นักเตะหมดสิทธิ์เข้าร่วมยูโร2024กับทีมชาติอิตาลีอีกด้วย6เดียโก้มาราโดน่า15เดือนถ้าไม่มีโคเคนมาเป็นอุปสรรคจำนวนนัดและความสำเร็จทีมมาราโดน่าเสกสรรให้กับนาโปลีคงเยอะกว่านี้แต่ในความเป็นจริงคือการเสพโคเคนในปี1991มันทำให้มาราโดน่าถูกสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีห้ามลงแข่งขันเป็นเวลานาน15เดือนมันพลอยทำให้ช่วงเวลาของมาราโดน่ากับนาโปลีต้องจบลงไปด้วยพร้อมกันเพราะหลังพ้นโทษกลับมาในปี1992มาราโดน่าก็ย้ายหนีไปค้าแข้งในสเปนกับเซบีย่าทันที5โจอี้บาร์ตัน18เดือนบาตันคือนักเตะจอมหามชนิดที่ต่อยเพื่อนร่วมทีมจนเบ้าตาแตกก็ทำมาแล้วแต่การถูกแบนนาน18เดือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรุนแรงอะไรทำนองนั้นทว่ามันเกิดจากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเล่นพนันโดยมีหลักฐานระบุว่าระหว่างปี2006ถึงปี2016บาตันเล่นพนันรวมกันกว่า 1,260 ครั้งแม้ต่อมาจะมีการลดโทษแบนให้ลงมาเหลือเพียง5เดือนแต่นั่นก็บีบให้บาตันในช่วงวัย35ต้องแขวนสตั๊ดไปเลยอยู่ดี4. เดวิดบิสตัน24เดือนกองหลังเช็คมีผลตรวจสารกระตุ้นเป็นบวกจากการเล่นเกม UCL กับวิกตอเรียพาสเซนในปี2012เขาถูกสั่งห้ามแข่งขันเป็นเวลานาน2ปีเนื่องจากสารที่ตรวจพบจัดอยู่ในกลุ่มจำพวกยาบ้าซึ่งถือเป็นสารต้องห้ามร้ายแรงอย่างไรก็ตามหลังพ้นโทษแบนในปี2014บิสตันก็ยังคงกลับมาค้าแข้งต่อไป3. เปาป็อกบา48เดือนป็อกบาถูกตรวจพบว่ามีการเติมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจากภายนอกตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนเขาจะถูกตัดสินว่าใช้สารกระตุ้นและถูกต้นสังกัดยูเวนตุสหั่นค่าเหนื่อยลงมาเหลือเพียงเดือนละ 2,000 ยูโรทว่าต่อมาก็ได้มีคำตัดสินให้แบนป็อกบาเป็นเวลานานถึง4ปีเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 2. อีน็อกเวส360เดือนดาวรุ่งแมนยูผู้ถูก FA จับได้ว่าล้มบอลในปี1915ความจริงเวสถูกสั่งแบนห้ามคล้องเกี่ยวกับฟุตบอลตลอดชีวิตแต่ก็ได้รับการลดโทษเนื่องจากเจ้าตัวถูกเกณฑ์ไปร่วมสงครามโลกครั้งที่1มันทำให้อีน็อกเวสถูกลดโทษลงมาให้เหลือแบนนาน30ปีแล้วเขาก็พึงพ้นโทษมาตอนอายุ59ปี1โอลาโฟกอสคาวซันตลอดชีพผู้รักษาประตูของทอร์คีอยู่ในเต็ดรู้ตัวดีว่าติดโคเคนงอมแงมเขาจึงเลี่ยงการตรวจโดปเมื่อปี2004ก็สคาวซันเลือกที่จะหนีออกนอกประเทศแบบไม่บอกใครแม้แต่แฟนสาวของตัวเอง
เรื่องนี้มันสร้างความวุ่นวายไปในวงกว้างในปี2005คณะกรรมการวินัยของทาง FA สั่งลงโทษห้ามแข่งขันแบบไม่มีกำหนดกับทางก็อตส์คาวซันปัจจุบันในวัย55ปีเขาก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาข้องเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล